จันสุเดชจันสุเดชอ้าวอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เหรอกอเทปกอเทปโอ้ฟับ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 กลับมาหืมหมดแต่ตะโกนหาดิเลยลืมดูหน้าแน่นอนหน้าหล่อๆอย่างเรามีแต่คนมองข้ามนี่วันนี้ผมก็เลยเอายูฟิลไลท์มาคืนเขาไปตั้งกี่วันเนี่ยคนเราอุ้ยเมื่อเช้านี่เองแหมแต่ลองใช้ดูแล้วนะครับเป็นอย่างที่อาจารย์สุภเดชว่าจริงๆนี่คือตัวยูฟิลกับยูฟิลไลท์เนี่ยมีปุ่มฟิงเกอร์สแกนเนี่ยหรือสแกนลายนิ้วมือเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยทำได้ทุกอย่างเหมือนกันเลยอันดับแรกสแกนนิ้วได้5นิ้วเหมือนกันบันทึกได้5นิ้วมือเหมือนกันจะสั่งปลดล็อกเครื่องสั่งล็อกแอปล็อกไฟล์ทำได้เหมือนกันทำควิกแอคชั่นเรียกเมนูด่วนๆเรียกแอปขึ้นมาด่วนๆเรียกฟังก์ชันที่เราต้องการขึ้นมาด่วนๆได้เหมือนกันเลยก็แน่นอนอยู่แล้ววันนี้สุดยอดมากๆแต่พอผมไปใช้ UFI Lite ไปอีกสักพักหนึ่งไปเจอความสามารถลึกๆลงไปอีกลงไปลึกอีกเอาจอไปขุดฟีเจอร์ขึ้นมาอีกเนี่ยอันดับแรกเลยครับเจอสมาร์ทเกสเจอร์โหมดปาดหน้าจอด้านบนซ้ายลงมาใช่ไหมคุณก็จะมีเมนูวาดซึ่งอันเนี้ยคล้ายๆกับรุ่นอื่นที่ทำได้ก็คือวาดตัว C เข้าเมนูการโทรcalling ถูกไหมวาดตัว M M วาดตัว M เปิดเมนูอาหารไม่ใช่ music อ๋อ music วาดตัว O O เฮ้ย O อันนี้ไม่รู้แหละเปิดกล้องเกี่ยวกันตรงไหนงงไหมเอองงเพราะว่ากล้องตัว C โดนแล้วการโทรขโมยไปแล้วทีนี้เราก็สร้างเพิ่มได้อีกเราแอดเพิ่มได้ครับเอาสร้างเพิ่มได้ใช่งั้นสมมุติผมวาดตัว Y แล้วบอกเป็น YouTube ได้อ่ะเขียนรูปดาวได้มั้ยได้ขอให้คุณวาดแล้วได้เหมือนเดิมทุกครั้งอ๋องั้นผมวาดรูปโมนาลิซาเลยนี่ถ้าถึงขั้นนั้นนะ ะกว่าจะวาดโมนาลิซาเสร็จนะผมว่าคุณเอื้อมมือไปกดแอปเลยดีกว่า น่าจะเร็วกว่า นะแล้วก็ไปเจออีกอันหนึ่งยังไงยังไงอันนี้เจ๋งมากปุ่มฟิงเกอร์เพนหรือสแกนลายนิ้วมือเนี่ยไม่ได้ใช่แค่สแกนลายนิ้วมือหรือล็อกอะไรต่างๆที่เราใช้อย่างเดียวอีกหน้าที่หนึ่งของมันคือมันเป็น four way navigation ได้ด้วย four way navigation ผลงานคุณภาพดีอีกแล้วครับท่านอันนั้นมัน 4S สร้างสรรค์อันนั้นเป็นค่ายเพลง อันนี้ปุ่มเนี้ยคือสมมติอาจารย์สุเดชเห็นบนหน้าจอนี้ไหมเมนูหลักๆของ Android. ตัว Android คือมีสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมตัวนี้สามเหลี่ยมคือ back วงกลมคือ home สี่เหลี่ยมคือ recent app เราไม่ต้องใช้3ปุ่มนี้เลยนะเราใช้ปุ่มสแกนนิ้วปุ่มเดียวได้เลยแทน3ปุ่มนี้เลยสมมติคุณอยู่ในแอปไหนก็ตามคุณแตะเบาๆครับเป็นการแบ็คอ๋อเป็นไงคลิกก็แบ็คละแตะเบาๆแบ็คกดลงไปปุ๊บเป็นโฮมอ๋อกดลงไปหนักๆเหมือนเดิมใช่เป็นโฮมกดค้างอื้อเป็นรีเซ็ตแอปถ้าใช้ปุ่มนี้ได้อย่างคล่องแคล่วนะคุณจะใช้งานเครื่องได้แบบรวดเร็วทันใจมากแล้วอีสามปุ่มพื้นฐานนั่นนะอ้าวลบออกจากหน้าจอได้ด้วยลบไปเลยไม่ได้ใช้แล้วคุณจะได้พื้นที่บนหน้าจอเพิ่มขึ้นมาอีกโดยเฉพาะเวลาเล่นเกมจริงจริงโอ้โหถ้าเอาพื้นที่ตรงนี้ออกไปนะฮะคุณเล่นเกมเนี่ยคุณจะมีพื้นที่สำหรับปุ่มเล่นเกมคอนโทรลเกมต่างๆเพิ่มขึ้นมาอีกสุดยอดไหมสุดยอดนี่แล้วช่วงหลังนี้นะมนุษย์เราเนี่ยดราม่ากันเยอะดราม่าเยอะเลยดราม่ากันเยอะจริงจริงผมไปเจออันหนึ่งชอบมากเหมาะสำหรับการดราม่ามากยังไงเวลาเราเจอดราม่าที่ไหนใช่ไหมปาด3นิ้วหน้าจอลงมาฟั๊บทับเจอสกรีนสมมติอันนี้เป็นหน้าเว็บยาวๆผมปาด3นิ้วฟั๊บมันจะมีคำว่าจับภาพหน้าจอแบบยาวฮะกดลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะเซฟภาพแบบทั้งหมดให้เลยชึบชึบนี่ชึบอย่างนี้ทีนี้นะ YouFeel กับ YouFeel Lite เนี่ยมันมีความคล้ายกันมากๆเลยเหมือนกันยังกระแกะหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเวลาเลือกซื้อต้องเลือกซื้อยังไงเออจริงๆๆยกตัวอย่างสมมติคุณเป็นผู้ใช้ในระดับเริ่มต้นคุณต้องการเครื่องที่จะมีราคาประหยัดหน่อยฟีเจอร์ก็แบบกำลังดีใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วมี Fingerprint Scan ทำงานได้หลายอย่างก็เลือก YouFeel Lite ราคา 4,590 บาทและสำหรับ YouFeel ก็คือใครก็ตามที่อยากจะได้สมาร์ทโฟนที่ใช้งานนานๆเพราะแรม3กิกไงใช้ได้นานชัวนั่นแหละครับผม 5,990 บาทโอ้โหคุ้มค่ามากๆกับฟีเจอร์ระดับนี้นะฮะนี่วันนี้ผมก็เลยถือโอกาสเอาเครื่องมาคืนอาจารย์สุภเดชเลยนะครับชอบมากๆเลยหลังจากลองใช้แล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะฝากอาจารย์สุภเดชซื้อหน่อยเอาสั่งเองเลยนะเอา UFeel 2เครื่องนะรุ่นใหญ่2เครื่องเลย UFeel Lite อีก2เครื่องรุ่นเล็กอีก2เครื่องจะเอาไปให้หลานใช้ทั้งหมด4เครื่องนะ4เครื่องเลย4เครื่องเลยแล้วออกตังค์ให้ด้วยนะฮะไปละขอบคุณมากขอบคุณมากเฮ้ยเฮ้ย UFeel อ่ะแต่ทำไม iBuy อ่ะมันไม่ถูกต้องนะเฮ้ย